มาดูต่อที่แผนปฏิรูปคอสอมกของกรมการขนส่งทางบกที่ดูเหมือนว่าจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับ ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่27กันยายนปีที่แล้วครับให้กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมการเดินรถประจำทางทั้งหมดโดยจะให้คอสอมกนั้นจะทำหน้าที่เดินรถเพียงอย่างเดียวภายหลังคอสอมกประสบปัญหาภายในหลายอย่างรวมทั้งเรื่องผลประกอบการที่ขาดทุนตลอดการดาเนินง,งานที่ผ่านมาซึ่งก็ผูกขาดมาตั้งแต่ปี2526รวมมาถึงวันนี้ก็นับเป็น34ปีแล้วนะครับ การเดินรถของคอสอมกรในปัจจุบนันมีรถเมย์ที่วิ่งอยู่ทั้งหมด202เส้นทางด้วยกันครับบางเส้นทางนั้นวิ่งทับซ้อนกันเองทับเส้นทางรถไฟฟ้า ทำให้เกิดการปฏิรูปในเรื่องนี้นะครับจากเดิม202เส้นทางจะปรับใหม่ครับปรับเพิ่มเป็น269เส้นทางระยะทางก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับจากเดิมอยู่ที่6,437กิโลเมตรจะเพิ่มเป็นอยู่ที่7,833กิโลเมตรคิดเป็นก็20%ที่ขยายเส้นทางเพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะไปตัดบางเส้นทางให้สั้นลงครับเน้นให้รถเมย์เป็นฟิเตอร์หรือว่าระบบขนส่งประชาชนป้อนไปยังรถไฟฟ้าแทนครับ ซึ่งเขตการเดินรถจากเดิมจะมีทั้งหมด8เขตด,ด้วยกันนะครับเห็นตัวเลขอยู่8เขตโดยหลังจากนี้จะปรับใหม่ครับจะปรับเพียงแค่4โซนเท่านั้นเป็น4โซนสีสีที่เห็นเพื่อปรับเรื่องของการเดินทางแก้ปัญหาการจราจรแล้วก็สะดวกในการบริหารจัดการไม่ให้วิ่งข้ามโซนหรือว่าทับเส้นกันเองด้วยซึ่งแบ่งตามสีของเส้นทางแล้วก็เป็นที่มาของแนวคิดในการเปลี่ยนตัวอักษรแล้วก็หมายเลขรถเมล์ใหม่ครับ ไปดูทีละโซนกันเลยครับสำหรับโซนแรกนะครับสายสีเขียวหรือว่ากรีนนะครับก็จะขึ้นต้นตัวอักษรย่อก็คือตัว G นะเส้นทางเดินรถก็จะอยู่ย่านรังสิตบางเขนแล้วก็มีนบุรีครับไปต่อกันที่โซนที่2เลยครับโซนที่2คือสายสีแดงก็คือเรสนะครับตัวย่อคือตัว R รวมเอาเส้นทางการเดินรถก็จะมีย่านปากน้ำคลองเตยสาธุประดิษฐ์ครับ ไปต่อกันที่โซนที่3ครับก็จะใช้ตัวย่อตัว Y aw, ก็มาจากคำว่า Yellow ครับเส้นทางการเดินรถสายสีเหลืองก็จะอยู่ย่านพระประแดงพระรามสบางแคแล้วก็สารายาจ,จังหวัดนครปฐมก็จะเป็นโซนฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครนะครับและโซนสุดท้ายโซนที่4สายสีน้ำเงิน l ลูครับตัวอักษรย่อคือตัว B เส้นทางการเดินรถก็จะอยู่ฝั่งนนทบุรีนะครับปากเกร็ดนนทบุรีหมอชิด2ดินแดงแล้วก็สวนสยามนั่นเองครับ ทีนี้มาดูหมายเลขของรถเมย์แบบใหม่กันนะครับเพราะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเขาจะมีการนําร่อง4สเส้นทางด้วยกันครับจะเริ่มก่อนรถแรก4สายครับจะเริ่มอาทิตย์หน้า15สิงหาคมนี้เพื่อศึกษาผลกระทบ1เดือนสําหรับ4สเส้นทางที่ว่านั้นก็จะประกอบไปด้วยเส้นทางแรกเลยนะครับสายเดิมก็คือ 189ดูหมายเลขเดิมนะครับก็จะเป็นเส้นทางวิ่งจากสนามหลวงถึงกระทุ่มแบนเพื่อป้องกันพี่น้องประชาชนสับสนเนี่ยก็จะมีทั้งป้ายเดิมก็คือป้ายเลขเดิมกับป้ายใหม่ติดคู่ขนานไปเลยครับก็จะติดคู่ทั้งเก่าและใหม่ซึ่งเลขใหม่ก็จะเปลี่ยนเป็น Y59 ครับแล้วก็จะขยายเส้นทางไปเริ่มที่รถไฟชุมทางตลิ่งชันปลายสายเดิมครับอยู่ที่กระทุ่มแบนระยะทางวิ่ง34กิโลเมตร ไปต่อที่สายต่อไปเลยนะครับสายที่2คือสาย1 4 4เดิมครับทีนี้เราจะเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับเส้นนี้ก็จะวิ่งแถวแยากลำลูกกาสิ้นสุดที่วัดนครอินนนทบุรีจะเปลี่ยนเป็นสาย G 21G ก็คือกรีนพื้นที่โซนสีเขียวนะครับขยายเส้นทางจากรังสิตไปสิ้นสุดที่ท่าเรือพระราม5ระยะทางทั้งหมดที่วิ่ง32กิโลเมตรครับ ไปต่อที่สายที่3ครับก็คือสาย11เดิมครับจะมีการเปลี่ยนใหม่นะครับวิ่งแถวแถวห้างเมก,กะบางนามาถึงห้างมาบุญครองจะปรับเป็นสาย R3 ครับก็จะขยายด้วยนะครับไปเริ่มที่สวนหลวงรอ9ย่านประเวทแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่ B T S สนามกีฬาแห่งชาติระยะทางวิ่งทั้งหมดก็22กิโลเมตรครับไปต่อกันที่สายสุดท้ายสายที่4นะครับก็คือสาย54เดิมครับก็จะวิ่งวงกลมรอบเมืองห้วยขวาง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเดิมนะครับจะเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนเป็นสาย B44 ครับก็จะวิ่งวงกลมพระราม9บริเวณแยกผังเมืองวิ่งผ่านสุดที่สารอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็วนกลับมาทางราชปารพระยะทางการวิ่งทั้งหมด20กิโลเมตรครับซึ่งทั้งหมด4สายที่ว่ามานี้ขอบสมออก,กจะค่อยๆค,ครับทดลองวิ่งเส้นทางละ5คันต่อวันค่าตั๋วเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ ส่วนอีก4ีสายที่เหลือก็จะทดลองเป็นลำดับต่อไปช่วงเดือนกันยายนนะครับมีสายอะไรบ้างก็จะมีสาย514เป็นปอ,อนะครับรถปรับอากาศวิ่งจากบินบุรีขึ้นทางด่วนสิ้นสุดสายที่สีลมก็จะปรับเป็นเลข G59E ครับเส้นทางจะขยายไปสิ้นสุดที่ท่าเรือสี่พระยาคุณผู้ชมสังเกตตัวอักษรมีห้อยท้าย E ตามหลังด้วยนะครับมาจากย่อคำว่า Expressway ครับหมายความว่ารถเมคันนี้ ขึ้นทางด่วนนั่นเองครับไปต่อกันที่สายต่อไปสาย509ครับเป็นรถปรออ,อ,อเหมือนกันนะครับก็จะเริ่มวิ่งที่อู่วัดม่วงซอยเพชรเกษม63ถึงหมอททิด2จะปรับใหม่เลยครับจะเป็นสาย Y 61ครับแล้วก็ขยายเส้นทางด้วยนะครับจะไปเริ่มจากหมู่บ้านเศรษฐกิจสิ้นสุดที่หมอชิด2เหมือนเดิมครับสายต่อไปครับที่สาย73อู่โพแก้วถึงสะพานพุทธ ปรับเป็นสาย B45 นะครับเป็นเส้นทางการเดินรถจากหมู่บ้านเอื้ออาทรบึงกลุ่มครับปลายทางไปอยู่ที่ท่าเรือสะพานพุทธแล้วก็สาย22เดิมวิ่งจากพระราม3ไปอู่โพแก้วก็จะปรับเลขใหม่เลยนะครับเป็นสาย R41 ครับเริ่มเส้นทางที่ถนนตกสิ้นสุดที่แฮปปี้แลนด์โดยหมายเลขของรถเมล์แต่ละสายแบบเก่านั้น จะถูกจัดเรียงใหม่ครับมีอักษรย่อภาษาอังกฤษแล้วแต่ละโซนนาหน้านะครับแต่ละโซนก็จะมีกี่เส้นทางเขาจะเรียงหมายเลขกันเลยครับตั้งแต่1เป็นต้นไปไม่ได้อ้างอิงจากเลขเดิมแต่อย่างใดนะครับขณะเดียวกันกรมการขนส่งทางบกก็มีแผนที่จะเปิดเส้นทางใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดบริการ10เส้นทางหลังจากนี้ด้วยนะครับเป็นการเปิดโอกาสครับให้ผู้ที่สนใจยื่นขอเข้ารับคัดเลือก เบื้องต้นตอนนี้มี2เส้นทางครับที่จะเป็นเส้นทางนําร่องใหม่ที่จะเกิดขึ้นจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้นะครับก็จะมีสาย R26E ครับเป็นเส้นทางสถาบันการแพทย์จากกรีนริบดินขึ้นทางด่วนแล้วก็ปลายทางมาลงที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและสายที่2ก็คือสาย Y70E ครับก็จะเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สลายาขึ้นทางด่วนครับแล้วก็มาลงที่ BTS หมอชิด ซึ่งทั้งหมดนี้วันพรุ่งนี้ครับ9สิงหาคมกรมการขนส่งทางบกคอสอมกแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแถลงข่าวที่ชัดเจนนะครับถึงแผนปฏิรูปนี้อย่างละเอียดซึ่งคุณพิชิตอัคราทิตย์และรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกด้วยนะครับว่าหากการทดลองเดินรถเส้นทางใหม่ไม่มีปัญหาประชาชนยอมรับปรับตัวได้ก็จะเสนอให้คอสอชอใช้อำนาจมาตรา44ดำเนินการปฏิรูปเส้นทางรถเมล์ทั้งหมด 2 6 9เส้นทางแล้วก็เตรียมไปยกเลิกสัมปทานรถร่วมบริการที่มีอยู่111สัญญาก่อนเปิดประมูลใหม่แล้วก็ให้ใบอนุญาตเดินรถชั่วคราวระยะเวลา2ปีในห่วงเวลาถ่ายโอนพนักง,งานจากคอสอมกไปยังกรมการขนส่งทางบกนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะเสนอคสอชอได้หลังเห็นผลประเมินการทดลองรถเมรูปแบบใหม่ภายในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับ นี่ก็เป็นสิ่งที่เราเองจะต้องมีการปรับตัวด้วยหลังจากนี้นะครับก็ต้องเตรีมยมใหม่เพราะเลขเดิมที่เราคุ้นเคยกันะจะไม่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ก็จะเห็นควบคู่กันไปก่อนในช่วงระยะแรกเพื่อให้สร้างความคุ้นเคยแล้วก็เป็นการปรับตัวนะคะ